จะเป็นความหมายของทักษะเรือนเดชเรือนเดชนั้นเป็นเดือนแห่งอำนาจวาสนาชื่อเสียงการแข่งขันเดชนั้นถ้าจะแปลความหมายในเรื่องของอาชีพการงานนั้นจะแปลในความหมายเน้นประเด็นในเรื่องของศักดิ์ศรีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งธุรกิจจะหมายถึงการเป็นผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจศักดิ์ศรียศศักดิ์เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจบารมีเดชนั้นในด้านจิตวิทยานั้นจะหมายถึงปัญญาและความฉลาดเมื่อเดชมาตีความความหมายของเรื่องการเงินนั้นจะหมายถึงเรื่องทรัพย์สินสมบัติอสังหาริมทรัพย์เดชนั้นจะหมายถึงเรื่องของการบรรยายพิธีกรเป็นเรือนชายแท้หรือไม่แท้ได้ในการพยากรณ์นั้นเดชจะใช้ดูเรื่องของวาสนาเงินของบุตรของครอบครัวในเรื่องอาชีพนั้นดูความเป็นเฒ่าแก่เป็นลูกจ้างลูกน้องกันหรือในเรื่องของอำนาจที่จะเป็นพ่อค้าหรือลูกจ้างหรือแสดงถึงอำนาจตกต่ำหรือขึ้นในการเป็นราชการการเมืองว่าได้ตำแหน่งดีหรือไม่ในทางรักษาเดชเมื่อสัมพันธ์กับกาลโยกนั้นจะมีความหมายอย่างไรเมื่อเดชเมื่อสัมพันธ์กับโลกาวินาศในกาลโยกนั้นดวงนั้นจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีกิจการข้าราชการเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักกฎหมายเป็นพ่อค้าทำงานที่ไม่เกี่ยวกับราชการบางรายก็เป็นเจ้าพ่อยิ่งใหญ่ถ้าเดชนั้นเป็นเลข8เลข6ก็สามารถเป็นนักพนันหรือทำงานยามราตรีได้เดชเมื่อมาตกในภพอริในกาลโยกนั้นมักจะเป็นคนที่มีอำนาจมีศักดิ์ศรีไปเอาดีในต่างถิ่นทำอะไรมักจะใหญ่หรือมีชื่อเสียงระยะหนึ่งก็มักจะมีอุปสรรคกี่ครั้งก็ต้องตามดูเลขดาวเดชนั้นแปลว่าความเชื่อถือทางด้านสังคมว่าจะเชื่อได้ระดับไหนเดชเมื่อไปสัมพันธ์กับขุนทรัพย์นั้นเมื่อวัย20ขึ้นไปนั้นก็จะเป็นผู้นำชอบเรียนจบชอบทำธุรกิจชอบหารายได้ด้วยตนเองจบสูงแค่ไหนก็จะเป็นลูกจ้างเพียงชั่วคราวมักตั้งตัวได้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจเฉียบขาดเดชนั้นเมื่อสัมพันธ์กับภพมรณะในมหาภูตนั้นเมื่อแก่ตัวจะเป็นคนที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงการทำงานธุรกิจใหญ่โตเป็นคนที่มีเครดิตน่าเชื่อถือเดชเมื่อสัมพันธ์กับอธิบดีนั้นจะหมายถึงเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนสอบได้รางวัลมีอำนาจในต่างประเทศหรือมีอำนาจดีเมื่อเดชมาสัมพันธ์กับราชาในกาลโยกอำนาจจะได้มาอย่างสบายหรือได้อย่างไม่มีอุปสรรคมีความสำเร็จในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานทำอาชีพเกี่ยวกับงานด้านบริการร้านอาหารสถานบันเทิงโรงหนังโรงสนุกการนำเที่ยวดีเมื่อเดชนั้นมาสัมพันธ์กับธงชัยในกาลโยกนั้นก็หมายถึง อำนาจหน้าที่นั้นก็จะมีความรับผิดชอบสูงมีความสามารถในการลงทุน มีอำนาจเงินเดือนดี มากกว่าใครๆหรือเป็นคนเด่นดังในสังคม ก็ขอจบวัตถุเพียงปรัชญาได้ฟันธงเรื่องของการเงินว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรอาจารย์เป็นไงไหมครับเรื่องเงินครับคือการเงินตามดวงคุณตอนนี้อิสรภาพคุณเข้าราศีมีในตัวดีนะฮะแม่อาจารย์สายหลุดเดี๋ยวอาจารย์พูดต่อเลยดีกว่าคืออิทธิภาพบาทจันทร์ตอนนี้เข้าราศีมีนแสดงว่าดวงคุณเนี่ยโอกาสที่จะรวยยังมีสูงคือช่วงหลังจากที่ดาวพฤหัสเข้ามาทับพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะมีโชคใหญ่เป็นดวงที่จะมีโชคลาภมากนะครับคุณกนกพรถ้าสายหลุดไปนี่ก็ฟังจากโทรทัศน์เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรัชญาท่านจะบอกต่อไปเรื่อยๆครับเป็นไงต่อนะครับอาจารย์ก็คือเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคลาภเนี่ยก็คือประมาณช่วงมีนาคมนี้นะครับระบบการเงินการหมุนเวียนเงินจะดีจ
ะมีการปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยด้วยนะฮะคุณอาจจะมีแหล่งรายได้จากเรื่องของที่พักหรือที่อยู่อาศัยเข้ามาถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าเนี่ยก็จะดีขึ้นยิ่งหลังจากสงกรานต์ไปแล้วยิ่งดีเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์จะเข้าราศีเมษพอดีซึ่งเป็นช่วงที่ถือว่าให้คุณต่อดวงชะตาของคุณง่ายๆคือและสุดท้ายอ่ะผมถามต่อเลยว่ารวยไหมดวงเนี้ยรวยไหมอาจารย์ตามเกณฑ์คุณเนี่ยในช่วงนี้ดวงชะตาเขาดีอยู่แล้วเพราะว่าอิทธิภาพเข้ามีเนี่ยเขาบอกว่าดวงจะได้ยศศักดิ์หรือทรัพย์สินถ้ายังโสดอยู่ไม่แน่ด้วยอาจจะได้คู่ด้วยนะโอ้โหชื่นใจเลยได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งคู่อีกครับโอ้โหหลังปีหน้านี่เฮงทุกเรื่องเลยนะครับแม่คุณกนกพรเสียดายไม่ได้คุยสนทนากันต่อนะครับแต่ถือว่าโชคดีแน่นอน